ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วแค่ขวดนี้ขวดเดียวจบสวัสดีครับผมเชฟกันสรวิทย์แสงวันนี้ครับพบกับผมอีกครั้งในรายการ Sino Cooking Club ครับวันนี้ผมจะทำเมนูง่ายๆวัตถุดิบหาไม่ยากแล้วก็เหมาะสำหรับการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติที่ทำได้ที่บ้านเลยเมนูนี้คือเบียร์แคนชิคเก้นครับง่ายมากวันนี้ผมเลยนั่งทำก็อย่างแรกก็ซับไก่ให้แห้งก่อนเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อให้ไก่หนังกรอบซับข้างในและข้างนอกอันนี้เพื่อเพิ่มรสชาตินะผมจะใส่มัสตาร์ดเข้าไปในไก่ก่อนเอาตามด้วยนี่นะครับผมก็จะใส่มอนทรีออลชิคเก้นเครื่องปรุงขวดเดียวเอาอยู่มีทั้งพริกไทยผงกระเทียมปาปริก้ามีพริกหยวกเขียวเกลือพาสลีย์อีกครบไปหมดเลยครับก็ขวดเดียวคืออยู่แล้วไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยเราก็จะทาตรงนี้เข้าไปข้างในก่อนนะครับขวดนี้คือเอาไปปิ้งเอาไปย่างใช้ได้สำหรับทุกอย่างก็ลาน้ำมาต่อไปบนไก่ก่อนแล้วก็จะตามด้วยเกลืออันนี้ก็เป็นเกลือของแมคคอมิกเหมือนกันเป็นซีซอสนะครับก็ใส่เยอะพอสมควรครับเพราะไก่เป็นตัวใหญ่เพื่อให้รสชาติทั่วถึงแล้วก็พริกไทยนิดนึงแต่ว่าเราก็จะใส่ฟิลเมดมอนทรีออลชิคเก้นเพิ่มไปอีกเพราะว่าจะได้รสชาติที่กลมกล่อมกว่าเพราะว่ามีเครื่องเทศหลายอย่างลืมไปเมื่อกี้ผมบอกว่าวันนี้ผมจะนั่งทำแล้วก็โรยเลยครับก็จะทานวดลงไปให้เข้าไปในตัวไก่ให้หมดแล้วก็พลิกด้านเพราะว่าในเราจะทำแล้วเราก็ต้องใส่ทั้งสองด้านเราก็จะเปิดกระป๋องเบียร์ก่อนยกไก่มาแล้วก็ยัดลงไปแค่นี้นะครับแล้วก็เราจะโรยผงอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วก็จะใส่เตาอบแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าจริงๆกระป๋องเบียร์ก็เหมือนแบบใส่ฟอยล์ใส่อะไรเพราะมันก็คืออลูมิเนียมเหมือนกันก็ปลอดภัยแน่นอนส่วนว่าเหตุผลที่ผมใส่เบียร์เพราะว่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความหวานในตัวไก่ซึมจากข้างในแล้วก็ระเหยเข้ามาในตัวไก่เรื่อยๆอาจจะใช้เวลาอบนานขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันจะทำให้ไก่นุ่มมากขึ้นครับต่อไปผมก็จะเอาไปใส่เตาอบนี่ครับผมก็จะใส่ไก่ไปในเตาอบตั้งไฟ190นี่ครับเราก็จะใส่ไปในเตาอบ1ชั่วโมงแล้วมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูเบียร์แคนชิคเก้นผมเพิ่งเสร็จออกมาจากเตาอบเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นหอมเครื่องเทศเต็มๆได้เวลาชิมแล้วครับเนื้อนุ่มมากหอมเครื่องเทศจริงๆแมคคอมิกมอนทรีออลชิคเก้นขวดนี้นี่ครบจริงๆมาชิมรสชาติกันดีกว่าว่าเป็นยังไงได้รสชาติเครื่องเทศครบมากๆครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วแค่ขวดนี้ขวดเดียวจบถ้าอยากได้รสชาติจัดมากขึ้นก็ใส่นี่ครับเฟรนช์สปายซี่บราวน์มัสตาร์ดโอ้โหเมื่อกี้ใส่มัสตาร์ดลงไปก็ได้รสชาติจัดจ้านมากยิ่งขึ้นอีกนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบจัดมากบีบเข้าไปอีกแต่ว่าผมพูดเลยว่าขวดนี้ขวดเดียวจบแล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนักคอมิกมอนทรีออลชิคเก้นเครื่องปรุงมอนทรีออลชิคเก้นเนี่ยเหมาะสำหรับเมนูไก่ประกอบด้วยเครื่องเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกไทยพริกป่นปาปริก้ากระเทียมพาสลีย์เกลือเปลือกส้มหัวหอมพริกหยวกเขียวช่วยสร้างรสชาติที่พิเศษให้กลมกล่อมสำหรับเมนูอบหรือปิ้งย่างส่วน French Spicy Brown Mustard ตัวนี้เพิ่มความกลมกล่อมให้ไก่ได้ดีใครต้องการรสชาติจัดจ้านมากยิ่งขึ้นมาทานคู่กันได้จะจิ้มหรือทาไปบนไก่เลยก็ได้ยังไงก็ติดตามรายการ Sino Cooking Club ด้วยนะครับเจอกัน